มก็วันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมงานการเรียกว่าเปิดแคมเปญนะครับผม3เดือนกับการที่รณรงค์ให้คนไทยเนี่ยไปเที่ยวหัวหินนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีของรางวัลมีกิจกรรมร่วมกันถ่ายภาพแฮชแท็กหัวหินเมืองแห่งความสุขนะครับผมก็มีสิทธิ์ที่จะรุ้นของรางวัลต่างๆนะครับผมแพ็กเกจในการนอนโรงแรมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตนะครับผมประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้ชื่อว่าแกรมปิ้งเฟสติวัลศิลปินทอล์คโชว์ต่างๆอาหารการกินเยอะแยะมากมายแล้วก็สิ้นปีก็จะมีเค้าดาวเหมือนกันมีทุกอะไรเต็มที่เลยถือว่าคุ้มมากมากเลยค่ะสำหรับใครที่แบบว่ายังไม่รู้ว่าท้ายปีนี้จะไปเที่ยวที่ไหนเพราะอะไรแล้วก็ต้องอยู่ในภายในประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนไปหัวหินกันนะคะมีกิจกรรมเยอะมากเลยดูบอกว่าพูดเราเหมือนกันนะแบบสายทะเลอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนไทยช่วงนี้ก็คงอยากจะไปเที่ยวทะเลกันเยอะนะครับผมก็คงจะแบบอัดอั้นกันมาเนาะในช่วงสงกรานต์ช่วงอะไรงี้เนาะไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ทางหัวหินก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวคนไทยแบบเต็มที่ส่วนลดสิทธิพิเศษมากมายเพราะฉันก็รีบๆจับรีบจองกันนะจ๊ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้เจอกันแน่ครับกิจกรรมเทนนิสด้วยใช่ไหมก็จะมีมีกิจกรรมพวกเกี่ยวกับกีฬาเนาะใช่ค่ะก็จริงๆใครที่แบบว่าไปเที่ยวช่วงนี้นะคะ3เดือนของท้ายปีนี้นะคะก็พวกแบบว่าชอบออกกําลังกายก็ไปเทรนฟรีได้ที่ยิมนะคะทรูอารีน่านะคะแล้วก็มีแบบว่าเข้าวานานาว่าฟรี200ท่านต่อเดือนก็ถือว่าแบบโหคืนความสุขให้กับคนไทยเลยใช่ค่ะฉันก็ฝากด้วยนะครับติดตามรายละเอียดนะครับผมกับทางทททได้หรือว่าทางเมืองหัวหินได้นะครับผมรับรองว่าในช่วง3เดือนนี้ครับตุลานะครับผมจนถึงสิ้นปีเลยนะฮะทางหัวหินแล้วก็ทางททเนี่ยจะมีกิจกรรมแล้วก็มีสิทธิพิเศษมากมายที่จะมอบให้กับคนไทยทุกคนที่ได้ไปเที่ยวหัวหินนะครับผมใช่ค่ะแค่ถ่ายรูปนะคะแล้วก็ใส่ #หัวหินเมืองแห่งความสุขก็จะได้รับสิทธิพิเศษพวกนี้เลยแต่แนะนําว่าไปถ่ายที่อําเภอเมืองหัวหินนะจ๊ะถ้าถ่ายที่บ้านแล้วแฮชแท็กอันนี้อาจจะไม่ได้นะครับผมจะเป็นรูปเรื่องราวกับครอบครัวนะฮะความสุขอาหารการกินไลฟ์สไตล์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าจะเป็นมุมมองที่เราอยากจะแชร์ในเรื่องของการเตือนภัยการระมัดระวังเรื่องของการทิ้งขยะนะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะถ่ายรูปแล้วก็ลงแฮชแท็กได้เหมือนกันนะครับผมก็เป็นกระบอกเสียงให้กับคนหัวหินคนไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครมีไอเดียแบบไหนอยากถ่ายรูปแบบไหนจะเอาสวยอลังการขนาดไหนก็เต็มที่เลยของรางวัลเพียบแน่นอนการท่องเที่ยวก็คือคักแล้วคู่เรามีวางแผนยังไงบ้างไหมคะช่วงนี้พอเหมือนทุกอย่างกลับมาเกือบจะปกติทำงานกันกับกลายว่าเราต้องทำงานกันก็เที่ยวแล้วมีเวลาว่างค่อนข้างมากแล้วในช่วงนั้นเนาะแสดงว่าการทำงานเวลาที่เจอกันก็จะน้อยลงประมาณหนึ่งแต่ก็พยายามหาเวลามาเจอเขาอะไรเงี้ยฮะอะไรนะจริงแกอ๋ออันนี้ภูเก็ตค่ะจริงๆภูเก็ตเป็นแบบทริปที่แพลนไว้กับเพื่อนใช่ค่ะเพื่อนมหาลัยแล้วก็ได้แถมหนึ่งคนไปด้วยครับไปโผล่แถวแนวปะการังครับผมครับเงียบครับภาพนั้นไม่รู้ทำอะไรจริงๆไม่รู้จะมือไว้ไหนก็เหมือนว่าเอาจริงๆคือแบบเขินๆคือไปกับเพื่อนแล้วก็พี่แพรก็ไม่เคยไปเที่ยวกับเพื่อนย่าค่ะก็เลยแบบว่าโอ้โหห่างกันจังเลยแบบว่าใกล้กันหน่อยอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้จะทำอะไรกันเลยจิ้มไหล่ครับผมครับครับครับดีครับจิ้มไม่ถูกที่อย่าไปจิ้มตานะครับอันตรายนะครับอันตรายกลายเป็นอินฟินิตี้ไปเลยใช่พูดถึงมันข่าวช่วงนี้คือแบบว่าสร้างโรงเรียนหอกันแล้วเรา2คนยังไม่มีผมมาสร้างบ้านสร้างบ้านให้แม่กับครอบครัวที่ขอนแก่นด้วยอะไรเงี้ยไปเที่ยวสร้างที่กรุงเทพเลยนะครับสร้างเป็นบ้านให้ครอบครัวไม่ครับบ้านที่กรุงเทพแต่เผื่อแบบว่าแม่นะน้ามาจากขอนแก่นก็มาอยู่ได้เพราะทุกวันนี้หลังมันอาจจะเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยของก็เยอะด้วยหลายคนเลยเข้าใจว่าครับผมยังครับยังใช่ครับยังเลยเราต้องมีปรึกษาน้องด้วยว่าต้องยังไงบ้างไม่ได้ปรึกษานะอะไรเงี้ยมันก็เราโซนของเราก็ทําแบบที่เราชอบอะไรเงี้ยโซนของแม่เราก็ทําแบบที่เขาชอบของป้าก็แบบที่ดูแลง่ายสะดวกสบายหน่อยอะไรประมาณนี้ของเราไม่ใช่ต้องเป็นสร้างใหม่อีกอ่ะ
เดี๋ยวคงต้องดูกันอีกทีแบบว่าจะชอบแบบไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องให้เขาแบบว่าแบบที่เขาแบบอยู่แล้วเขาสบายตัวสบายใจด้วยจะหาไม่ยากเลยใช่ไหมยากเลยไปเปย์ไปเปย์ดูเล่นดูเล่นเปลี่ยนคำถามเหรอในฝันใช่ค่ะเอาพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ได้เยอะๆค่ะจะได้ลดโลกร้อนโอ้ยไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ต้นไม้แค่นี้เองแต่โรงเรือนเราใหญ่ไงอยู่อบอุ่นก็พอแล้วเป็นการวางแผนชีวิตแล้วนะคะอันนี้เป็นการวางแผนชีวิตโนแต่จริงๆอนาคตทุกคนควรจะต้องเตรียมไว้ในระดับนึงแล้วค่ะแต่ว่าพอแบบลึกซึ้งขนาดนี้เราก็ยังไม่ได้คุยกันมากอย่างประเทศเดซ่านี่คือใหญ่แค่ไหนคะใหญ่แค่ไหน4ห้องนอน4ห้องนอนก็ประมาณนั้นน่ะ4ห้องนอนก็ทําเหมือนบ้านหลังปัจจุบันแต่ว่าเราขยายทุกอย่างให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าคือทุกวันนี้ไม่มีที่เดินแล้วใช่ไหมแล้วก็ทุกวันนี้มันเป็นบ้าน2หลังแยกกันแล้วก็จัดทุกอย่างให้มาอยู่ในหลังเดียวกันแล้วก็เอาไอเดียคุณแม่มาผสมกับไอเดียเราอะไรเงี้ยซึ่งก็อยากให้เขาอยู่ในที่ที่เขารู้สึกว่ามันอบอุ่นแล้วก็ไม่ได้ดูแลยากจนเกินไปอืมใกล้กันหลังที่ขึ้นรีโนเวทหรือว่าไม่เลยครับก็โชคดีไปได้ที่ราคาถูกอะไรเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจสร้างอะไรเงี้ยไม่ได้ไปซื้อแบบเป็นหมู่บ้านอะไรเงี้ยไม่ใช่ก็ตั้งไว้ครับตั้งไว้แต่ก็เราก็พยายามควบคุมให้ทุกอย่างมันอยู่ในงบประมาณ30ล้านได้มั้ยคะไม่บอกราคาดีกว่าอยู่ง่ายกินง่ายไม่ยากตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนอะไรถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ในขั้นตอนงานสถาปัตย์ครับครับไปอยู่ด้วยกันมั้ยครับไปได้หรอใกล้กับบ้านหลักคือใช่มั้ยฮะใกล้กับบ้านหลักใกล้ๆอยู่ละแวกนั้นแหละแถวๆนั้นแหละไม่ได้ไปไกลมากก็ไม่ก็มีคุยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่เราก็ยังเขินๆกันอยู่เรื่องท็อปิกนี้ก็ไม่อยากพูดให้ฟังก็เขินกันด้วยอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้แบบว่าแบบเจาะจงอะไรกันมากแล้วช่วงนี้จริงๆบางคนถามว่าวันนี้เขินป่ะหรือว่าไม่จะแต่งงานเป็นวางแผนตอบไม่ถูกมากกว่าตอบได้มีคำตอบที่เซอร์ไพรส์ตลอดฮะก็ถ้าไม่จี้ขนาดนี้ก็คงตอบได้จริงๆคนรอบข้างเราถามกันเยอะไหมทั้งคู่เลยก็มีคนถามเยอะนะคะแต่ว่าเหมือนแบบกินข้าวหรือยังสบายดีไหมไม่สิไม่ใช่สุดที่ขอคิดถึงแล้วก็คิดถึงจริงว่าหนูลืมแล้วว่าหนูพูดอะไรอยู่อะไรนะคะอะไรนะ What were we talking about อะไรนะจริงๆก็ไม่เราก็ไม่ได้กดดันกันนะคะตอนนั้นไม่กดดันตอนนี้กดดันแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ได้แบบเฮ้ยเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่เขาไม่เคยแบบอะไรอย่างนี้เลยก็คุยกันชิวๆค่ะชิวๆคุยกันชิวๆก็เชียร์แต่งทำไมไม่ขนาดนั้นอาจจะเพราะว่าเหมือนแบบเพื่อนๆเราก็ขมันไส้เขายังเด็กกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบสมองยังเด็กกันอยู่ยังไม่โตมากยังคิดว่าตัวเองยังแบบวัยรุ่นอยู่เลยยังไม่ได้แบบในเพื่อนนะคะไม่มีใครแบบกดดันเขาย่าเขาไม่กดดันแล้วพี่แม่ล่ะคะมีความรู้สึกแบบอยากเซอร์ไพรส์น้องอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะมันก็ผมว่าไม่ว่าจะวัยไหนมันก็ต้องมีความคิดอะไรแบบเนี้ยงานแต่งงานเจ้าหญิงเจ้าสาวอะไรเงี้ยมันก็จะมีฮะไม่มันเป็นเหมือนแบบความคิดของผู้ชายของผู้หญิงด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยมันก็คงวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยถามว่าไม่เคยคิดเลยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีคิดบ้างแต่ว่ามันคือช่วงเวลาเดียวโอกาสเดียวที่เราจะได้ทําอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้โอ้โหคําถามนี้หนูว่ายังไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้กดดันตัวเองว่าเมื่อไหร่ค่ะก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้ขนาดนั้นค่ะยังไลกินเลยยังไม่กลับมาแต่ก็เหมือนกับเขาพยายามที่จะพุชให้ประมาณก่อน
สิ้นปีต้องกลับมาถ่ายให้ได้เท่าที่เราทราบมานะครับนะฮะก็มันก็ต้องแบบนั้นโดยปริยายค่ะก็มีเวลาว่างขึ้นค่ะไม่คนละคิวกันค่ะช่วงนี้ไปค่ะก็อีกเรื่องก็ทำของเขาไปแล้วของพี่อ๊อฟก็พักแป๊บเอ้าจบแล้วเหรอโอเคป่ะจบแล้วขอบคุณครับ